นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงเชียงรายนายกรัฐมนตรีเผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ถอดบทเรียนจากกรณีการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตในถ้ำมาสู่การฝึกเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดระเบียบการปฏิบัติงานระหว่างซิลกู้ภัยและจิตอาสาคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้ถอดบทเรียนกรณีช่วย13คนในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเพื่อนำมาสู่การฝึกและในอนาคตจะได้จัดระเบียบได้ทั้งหน่วยซิลกู้ภัยและหน่วยต่างๆมาร่วมกันถือเป็นกรณีศึกษาซึ่งการดำน้ำภายในถ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีช่องแคบต่างๆหรือต้องถอดถังอากาศบางช่วงด้วยจึงต้องสร้างเพื่อรองรับต่อไปซึ่งการมาตรวจการก่อสร้างทางว่ายน้ำทางยุทธวิธีที่121ลอตรงกับสถานการณ์พอดีซึ่งจะได้ใช้ในการกู้ภัยไม่ใช่ไปเป็นพระเอกเพื่อไปสนับสนุนซึ่งวันนี้ได้มีการจัดกำลังไปเพื่อนำทั้ง13คนออกมาดังนั้นขอให้ใช้กรณี13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นบทเรียนและถอดบทเรียนครั้งนี้มาปรับใช้ในการฝึกดำน้ำว่ายน้ำแก่กำลังพลหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อไปเพราะเป็นรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรก็ตามในส่วนของกรมทหารราบที่11ได้ส่งกำลังสนับสนุนทั้งชุดปฏิบัติการดำน้ำชั้นครูพร้อมทีมแพทย์เสนาลักษ์รวม12นายสนับสนุนภารกิจการพาทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงตามหลักการกู้ชีพอย่างปลอดภัยอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องการระบายน้ำในถ้ำหลวงยืนยันจะดำเนินการให้กระทบน้อยที่สุดพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพิจารณาวางแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่างที่รับน้ำจากถ้ำหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขณะนี้สามารถระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงได้ประมาณ2เซนติเมตรต่อชั่วโมงและใช้เครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องสำรองไว้เพียงพอหากเกิดปัญหาขัดข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวโดยเน้นย้ำให้การทำงานเป็นไปอย่างบูรณาการและกำหนดทิศทางการทำงานให้ชัดเจนโดยต้องชี้แจงประชาชนในชุมชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การบริหารจุดรับน้ำจากถ้ำหลวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบให้มีผลกระทบน้อยที่สุดและน้ำไหลผ่านไปด้วยความรวดเร็วโดยหลังการระบายน้ำจะเร่งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไปรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ONN รายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเผยจับกลุ่มนักพนันที่เล่นพนันบอลโลกแล้วขณะนี้กว่าหมื่นรายยึดเงินแล้ว40ล้านบาทโดยยังไม่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยสถิติการจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกว่าสถิติตั้งแต่เปิดศูนย์ปราบปรามเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วกว่า 11,000 รายในจำนวนนี้มีเจ้ามือกว่า600รายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาค1และภาค2โดยยังไม่มีเยาวชนตลอดจนตำรวจทหารข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันดังกล่าวพร้อมระบุจากการเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วที่เคยจับกลุ่มได้ประมาณ 5,800 รายซึ่งสถิติการจับกลุ่มนั้นปรากฏว่าเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัวเนื่องจากปัจจุบันการเล่นพนันเล่นกันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการหันมาเล่นผ่านทางออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินในขณะนี้นั้นก็มีการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.แล้วเพื่อจะตรวจยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้ามือตลอดจนเจ้าของเว็บไซต์โดยล่าสุดขณะนี้สามารถอายัดได้แล้วกว่า40ล้านบาทและอยู่ระหว่างการเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดเว็บไซต์ที่เปิดรับพนันบอลจำนวน198เว็บไซต์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าตำรวจได้วางมาตรการป้องกันการทวงหนี้นอกระบบไว้แล้วอย่างเข้มข้นโดยจะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องจริงจังเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเป็นหนี้พนันฟุตบอลจบการเสนอข่าว 13:05 นาทีค่ะเ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN